มีคนที่ล็อบบี้บอกว่าคุณอยากจะเจอผมผมเดาว่าคุณน่าจะแวะมาเอาเสื้อผ้าพวกนี้สินะนั่นแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณก็น่าจะอยู่ที่นี่คุณจำอะไรไม่ได้เลยจริงๆเหรอบางอย่างเนี่ยมันก็จำได้แต่บางอย่างเนี่ยมันก็จำไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นคุณจำอะไรได้บ้างผมจำได้ว่าคุณเนี่ยคือนิสาผู้หญิงธรรมดาธรรมดาธรรมดาที่มีเสน่ห์คุณจำไม่ได้จริงๆด้วยคนที่คุมหน้าเมื่อกี้เนี่ยคืออาคินแล้วคุณจำเรื่องที่คุณตามล่าคนที่ฆ่าพ่อคุณได้ไหมแต่ผมจะบอกอะไรคุณให้ชีวิตคนเราเนี่ยมันต้องเดินต่อไปและอีกอย่างตอนนี้เนี่ยผมมีโปรเจกต์ใหม่ที่น่าสนใจกว่านั้นเยอะผมจะตามล่าอาชญากรทุกคนในเมืองนี้เพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยกับพ่อผมคุณอย่าทำแบบนั้นเลยนะปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของตำรวจเถอะทำไมล่ะฉันเป็นห่วงคุณน่ะนะคุณเชื่อฉันเถอะนะผมชอบจะอยากจำคุณได้ซะแล้วสินิสาฉันรอก่อนนะอย่าเพิ่งรีบไปรักใครแหละสองหนึ่งห้าเจ็ดมันแปลว่า NISA หรือว่านิสาแล้วศูนย์ศูนย์เนี่ยในทางเทนนิสแปลว่าเลิฟทำอะไรอ่ะไล่เลย